อกนิดเปิดใจหลังติดทีมชาติไทยลุยคิงครับที่สงขลากีฬาวันที่3ตุลาคม2567 16:28 น.เอกนิดปัญญาเปิดใจยอมรับรู้สึกตื่นเต้นกับการมีชื่อติดทีมชาติไทยลุยศึกคิงครับครั้งแรกและหวังที่จะเห็นแฟนบอลภาคใต้มาเชียร์กันเต็มสนามสำหรับเอกนิดมีชื่อติดทีมชาติไทยมาหลายชุดแต่ก่อนหน้านี้ยังไม่เคยมีโอกาสได้ลุยศึกคิงคัพเลยแม้แต่ครั้งเดียวก่อนอื่นผมต้องขอบคุณโค้ชอิชิอิที่ให้โอกาสผมมาติดทีมชาติไทยในครั้งนี้ครับผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติเสมอที่ได้มารับใช้ทีมชาติไทยเอกนิดกล่าวการได้เล่นในคิงคัพเป็นเกียรติอย่างมากสำหรับนักเตะทุกคนเพราะนี่คือคิงคัพครั้งแรกของตัวผมด้วยคิงคัพเป็นหนึ่งในถ้วยที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยที่ตัวผมและนักฟุตบอลหลายๆคนอยากที่จะสัมผัสถ้วยแชมป์รายการนี้ส่วนการไปสงขลาก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของตัวผมเช่นกันผมยังจำบรรยากาศการมาเตะที่ภาคใต้ได้เป็นอย่างดีในสมัยที่ผมเล่นให้เชียงใหม่ FC ในไทยลีก2และต้องไปเยือนกระบี่ FC ตอนนั้นมีแฟนบอลคอยส่งเสียงให้กำลังใจซึ่งน่าประทับใจมากก็หวังว่าในครั้งนี้ที่สงขลาจะมีแฟนบอลไปให้กำลังใจทีมชาติไทยกันเยอะๆนะครับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่50ทุกนัดจะแข่งขันที่สนามกีฬาตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาโดยมีโปรแกรมการแข่งขันมีดังนี้วันที่11ตุลาคม2567 16:30 น.ซีเรีย92พบทาจิกิสถาน103-20เที่ยงคืนทีมชาติไทยเจ้าภาพ100พบฟิลิปปิน148ผู้ชนะจะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันที่14ตุลาคม2567ส่วนผู้แพ้ก็จะแข่งขันกันในนัดชิงอันดับ3ในวันเดียวกันโดยมีกำหนดการดังนี้16:30 น.รอบชิงชนะเลิศอันดับ3 20:00 น.รอบชิงชนะเลิศโดยทุกนัดที่ทีมชาติไทยลงทำการแข่งขันจะถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง32และจะเสดสอสออุทัยร่ำให้กลางสภาถกยัตติด่วนรถบัสทัศนศึกษามรณะอย่าเกิดซ้ำอีกการเมืองวันที่2ตุลาคม2567 13:48 น.จะเสดสอสออุทัยธานีร่ำให้กลางสภาถกยัตติด่วนรถบัสทัศนศึกษามรณะบอกไม่ขอเป็นบทเรียนแล้วแต่ให้นำประสบการณ์มาสู่การแก้ไขจริงทนายแจมชื่นชมรัฐบาลจัดการรวดเร็วเมื่อเวลา 11:50 น.วันที่2ตุลาคม2567ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1เป็นประธานการประชุมพิจารณายัตติด่วนเรื่องขอให้สภาพิจารณาศึกษาแนวทางเสนอข้อคิดเห็นและการยกระดับมาตรฐานการป้องกันการเกิดขึ้นกรณีรถบัสทัศนศึกษาเกิดเหตุเพลิงไหม้และหาแนวทางช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อเสนอให้รัฐบาลนำไปดำเนินการที่เสนอโดยนายจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์สส อุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยพท.นายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์สส.แพร่พรรคเพื่อไทยพท.และนางสาวสสินันท์ธรรมนิธินันท์สส.กทม.พรรคประชาชน
ปชน.นายจเศษฐ์แถลงหลักการด้วยน้ำเสียงสะอื้นตลอดเวลาว่าสิ่งที่ตนจะพูดอาจจะทำให้เกิดการกระทบกระเทือนจิตใจของคนที่รับชมอยู่แต่ตนต้องพูดเพื่อให้ประชาชนรับรู้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นตนในนามคนอุทัยธานีในนามครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ต้องขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถและขอขอบคุณทุกการโอบอุ้มปลอบประโลมของทุกท่านที่ส่งมาให้เราแต่วันนี้พวกเราขอเก็บความเจ็บช้ำนั้นขอให้เป็นพวกเราที่รวบรวมเอาความเจ็บช้ำนั้นเก็บไว้กับเราและขอให้เป็นสิ่งที่ได้รับการเรียนรู้การแก้ไขการยกระดับการป้องกันเพื่อจะไม่ให้มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับใครอีกนายจเศษฐ์กล่าวต่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้น้องๆที่เดินทางมาเพื่อตั้งใจจะมาเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในที่ที่บ้านเขาไม่มีมาในที่เขาใฝ่ฝันจะมาพร้อมกับไปบอกเล่าเรื่องราวให้ผู้ปกครองฟังแต่ยังมีน้องๆและคุณครูที่ขณะนี้ยังไม่ได้เดินทางกลับไปที่ใจอุทัยธานีทั้งนี้เมื่อวานนี้ตนต้องเห็นสภาพที่คุณครูมือลวกไฟไหม้จากการช่วยเด็กแต่ยังนั่งลงแล้วบ่นโทษตัวเองว่ายังทำได้ไม่มากพอยังทำได้ไม่ดีพอตนต้องเห็นพี่ชายที่ไม่สามารถดูแลน้องไม่สามารถพาน้องกลับบ้านได้เฝ้าโทษตัวเองว่าเขาไม่สามารถดูแลน้องได้ตนต้องเห็นพ่อแม่ผู้เสียชีวิตเดินแล้วเอ่ยชื่อของลูกตัวเองเพื่อสอบถามเพราะอยากได้ยินว่าลูกของเขาไม่ได้อยู่บนรถคันนั้นหรือลูกเขาลงจากรถได้ญาติผู้เสียชีวิตไม่ใช่แค่คนอุทัยธานีหรือประชาชนคนไทยเพียงอย่างเดียวแต่คนทุกคนที่เป็นมนุษย์เมื่อรับรู้เรื่องราวนี้ล้วนเศร้าวันนี้พวกเราจะร่วมกันเพื่อหาแนวทางการแก้ไขในสิ่งที่เกิดขึ้นและขอให้รัฐบาลรวบรวมเพื่อออกมาตรการอย่างเป็นรูปธรรมวันนี้พวกเราไม่ขอเป็นบทเรียนหรือไม่ให้ใครมาถอดบทเรียนแล้วเพราะมีการวนลูปซ้ำๆหลายเหตุการณ์เกินไปแต่ขอเกิดเป็นการเรียนรู้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดการตื่นตระหนักเพื่อให้พวกเราทุกคนตระหนักถึงมาตรการที่จะมาป้องกันสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องของการเมืองไม่ใช่เรื่องของพรรคใดพรรคหนึ่งแต่เป็นเรื่องของเราทุกคนที่จะต้องช่วยกันระดมความคิดแล้วเอาประสบการณ์มาสู่การแก้ไขจริงๆสักครั้งสุดท้ายนี้ผมขอสดุดีคุณครูทั้ง3คนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่จนถึงลมหายใจสุดท้ายของชีวิตแต่พวกผมให้คำมั่นสัญญาว่าพวกผมจะสืบทอดเจตนารมณ์ของคุณครูที่พร้อมพลีกายปกป้องชีวิตน้องๆ นักเรียนนายจเศษฐ์กล่าวทั้งน้ำตาด้านนายแพทย์ทศพรกล่าวว่าหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวสิ่งที่ประชาชนพูดถึงคือควรยกเลิกการทัศนศึกษาดีหรือไม่นี่คือสิ่งที่พวกเราต้องช่วยกันคิดซึ่งการไปทัศนศึกษาเป็นความผิดหรือไม่เป็นความบกพร่องหรือไม่ต้องยกเลิกการไปทัศนศึกษาหรือไม่ความผิดความบกพร่องอยู่ที่กระบวนการทัศนศึกษาหรืออยู่ที่รถหรืออยู่ที่คนนักเรียนระดับไหนถึงจะสามารถไปทัศนศึกษาได้ที่จะดูแลตัวเองเมื่อมีเหตุฉุกเฉินได้เด็กอนุบาลเด็กประถมศึกษาเล็กเกินไปหรือไม่รวมถึงเด็กได้มีการฝึกซ้อมหากพบเจออุบัติเหตุฉุกเฉินหรือไม่รถที่ใช้เดินทางมีความพร้อมหรือไม่และรถบัสที่มีความสูงที่แท้จะมีอยู่ประเทศเดียวคือในประเทศไทยควรจะมีใช้ต่อไปหรือไม่และรถใช้แก๊สรถดัดแปลงไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กมีความปลอดภัยเพียงพอหรือไม่คนขับรถมีศักยภาพมีสุขภาพมีความแข็งแรงและมีความสามารถในการควบคุมขับรถ
มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเมื่อมีเหตุเพียงพอหรือไม่นายแพทย์ทศพรกล่าวต่อว่าหากเราไม่อยากเห็นเหตุการณ์แบบนี้และความเศร้าโศกเสียใจแบบนี้เราต้องช่วยกันคิดและต้องช่วยกันระดมความคิดพร้อมส่งมาตรการให้กับรัฐบาลไปดำเนินการและพวกเราต้องช่วยกันตรวจสอบติดตามกันอย่างเข้มข้นว่ามาตรการที่เราส่งไปแล้วจะได้รับการปฏิบัติหรือไม่ทั้งนี้ขอแสดงความเสียใจกับน้องนักเรียนทุกคนและพ่อแม่และญาติพี่น้องผู้สูญเสียขอสดุดีคุณครูทั้ง3ท่านที่ปกป้องลูกศิษย์จนต้องเสียชีวิตของท่านเองขณะที่นางสาวสสินันกล่าวว่าขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอชื่นชมการจัดการเหตุการณ์สถานการณ์วิกฤตได้อย่างทันท่วงทีของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตนทราบดีว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความเจ็บปวดร่วมกันของประชาชนทุกคนและในวันนี้เราไม่ได้มาหาคนผิดหรือมาติติงอะไรแต่เรากำลังมาหาทางออกร่วมกันว่าจะทำอย่างไรไม่ให้เราต้องประเชิญเหตุการณ์แบบนี้ถอดบทเรียนซ้ำๆในเรื่องสะเทือนใจแบบนี้อีกในอนาคตสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุโดยหลักมาจากการประมาทเลินเล่อของผู้ขับรถสภาพรถที่ไม่ปลอดภัยขาดการจัดการที่เป็นระบบสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในเชิงโครงสร้างที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วนตนจึงมีข้อเสนอในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ถึงแนวทางป้องกันเหตุ4ประเด็นคือ 1. เรื่องมาตรฐานของรถโดยสารสาธารณะที่ต้องมีมาตรฐานความปลอดภัย 2. การนำเสนอข่าวในสถานการณ์แบบนี้มีความเปราะบางมากรวมถึงการเคารพสิทธิ์ของผู้ประสบเหตุหลายครั้งที่มีเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาก็ตามหนองบัวลำพูพารากอนหรือโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านพัฒนาการเราจะพบเจอหลายครั้งมากที่สื่อมวลชนเข้าไปถึงตัวเด็กเข้าถึงตัวผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เร็วกว่าจิตแพทย์เร็วกว่าแพทย์ด้วยซ้ำสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะการนำเสนอข่าวในบางครั้งเป็นการชี้นำสังคมไปแล้วบางครั้งข้อเท็จจริงยังไม่ได้เสด็จน้ำเลยกลับในการนำเสนอข่าวไปแล้วนางสาวสสินันกล่าวนางสาวสสินันกล่าวต่อว่าประเด็นที่3การเยียวยาผู้ประสบเหตุอย่างรวดเร็วและทั่วถึงตนขอชื่นชมรัฐบาลที่ทำหน้าที่ได้รวดเร็วและจะเป็นการดีมากกว่าในอนาคตจะมีแนวทางชัดเจนเป็นรูปธรรมและประเด็นที่4เรื่องทัศนศึกษาตนคิดว่าเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เห็นโลกกว้างซึ่งเหตุการณ์เมื่อวานนี้ไม่ได้มีอะไรชดเชยความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับหลายครอบครัวได้ตนจึงขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกทุกคนเอาความเจ็บปวดที่มีร่วมกันทำให้ทุกคนเอาจริงเอาจังมากขึ้นกับความปลอดภัยบนรถจากนั้นส.ส.ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลอภิปรายเห็นด้วยกับยัตติดังกล่าวว่าควรจะแก้ปัญหาอย่างจริงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยและเห็นว่าเจ้าของรถต้องรับผิดชอบด้วยเพื่อกระตุ้นไม่ให้เจ้าของรถละเลยไม่ดูแลรถให้อยู่ในสภาพดีรวมถึงผู้ประกอบการต้องใส่ใจการตรวจสภาพรถและเห็นว่าทัศนศึกษาเป็นประโยชน์ต่อเด็กอย่างมากซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการทำให้เกิดอุบัติเหตุแต่ปัญหาเกิดจากการยานพาหนะซึ่งรถบัสเป็นชนวนสำคัญผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศภายในห้องประชุมขณะที่ส.ส.อภิปรายยติดังกล่าวนั้นส.ส.ที่นั่งอยู่มีสีหน้าที่โศกเศร้าและมีหลายคนร้องไห้